ด่นอาคราวสว่างสวายเพลงนี้ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูสไลไกรเลิศโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศแต่งโดยยาขอบหรือนายโชติแพร่พันธ์เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงบุเรงนองซึ่งกำลังรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รักเป็นอีกหนึ่งเพลงอมตะที่มีการนำมาขับร้องใหม่อยู่เรื่อยๆต้นฉบับคือขับร้องโดยชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2497โดยชื่อแรกเริ่มของเพลงนี้ผู้แต่งตั้งชื่อว่าบุเรงนองรำลึกต่อมามีการเสริมเนื้อเพลงบางส่วนและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นผู้ชนะสิบทิศเพื่อใช้เป็นเพลงประกอบละครผู้ชนะสิบทิศที่ชรินทร์ นันทนาครรับบทจเด็ดคู่กับสวลีภกาพันธ์รับบทตะละแม่กุสุมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมพ.ศ. 2504สำหรับที่มาที่ไปชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นนักร้องลูกศิษย์ก้นกุฏิที่คอยอยู่ใกล้ชิดดูแลครูสไลไกรเลิศในยุคบุกเบิกและได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ท่านประพันธ์เพลงนี้ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของเพลงผู้ชนะสิทธิ์ทิศไว้ในคอนเสิร์ตคืนฟ้าสวยประมาณว่าที่จริงแล้วฟ้าลุ่มอิระวดีที่ครูสไลแต่งบรรยายถึงนั้นฟ้าจริงๆที่สายตาของผู้ประพันธ์เห็นตอนแต่งคือฟ้าแถวร้านอาหารที่ชื่อว่าครัววังหน้าจะเรียกว่าอิระวดีอยู่ที่ครัววังหน้าก็ว่าได้ชรินทร์ นันทนาครเล่าย้อนไปถึงช่วงเวลาที่ได้คลุกคลีกับครูเพลงตอนเกิดเพลงนี้ขึ้นว่าปกติครูเป็นคนแต่งเพลงไม่เป็นที่ท่านจะนั่งรถเมล์สายถนนตกหลักเมืองถนนตกผมก็ต้องไปนั่งกับครูก็นั่งขึ้นไปขึ้นมาท่านบอกว่ารถเมย์คือที่ชุมนุมของชีวิตทั้งหลายท่านเห็นประสบการณ์ของผู้คนบนรถเมย์มีรักมีโศกมีโลภมีโกรธมีนักล้วงมีสารพัดครูอาศัยรถเมย์เป็นที่เขียนบทเพลงมีอยู่วันหนึ่งครูพาผมลงที่เวิ้งนาครเกษมพอถึงเวิ้งนาครเกษมจะมีร้านขายหนังสือมากมายครูก็ไปยืนอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งชอบมากจะซื้อก็ไม่มีสตังค์8เล่มรวมแล้วราคา200กว่าบาทในสมัยนั้นครูไม่มีเงินครูก็ไปยืนอ่านครูใหญ่อาแปะเจ้าของร้านก็ถือไม้ขนไก่มาทำทีเป็นปัดฝุ่นไล่ไปเรื่อยครูเห็นก็สะกิดกระซิบว่ามันมาแล้วไปเถอะออกไปอีกร้านหนึ่งทำแบบเดียวกันอ่านได้ประมาณ15นาทีมาไล่อีกแล้วครูบอกไปอีกร้านหนึ่งจากเกษมบรรณกิจไปแพร่พิทยาจากแพร่พิทยาไปอุดมศึกษาวนอยู่20กว่าร้านพอตกเย็นครูก็พาผมไปที่ร้านอาหารครัววังหน้าสมัยก่อนเป็นสโมสรเทศบาลนครกรุงเทพเป็นที่ที่เห็นเวิ้งน้ำเจ้าพระยาสวยที่สุดดวงดาวในคืนนั้นท้องฟ้าก็งามประหลาดส่องแสงระยิบระยับนับหมื่นนับแสนเป็นท้องฟ้าที่งดงามมากครูทำเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเป็นเพลงสำคัญในชีวิตของผมชรินทร์ นันทนาครอีกเพลงคำร้องนั้นขึ้นต้นว่าฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาวอิระวดีอยู่ที่ครัววังหน้านี่แหละเพลงนี้แต่งเสร็จครูบอกว่าให้ตั้งใจร้องผมก็ไปร้องเพลงนี้ที่สถานีวิทยุสมัยก่อนมีที่ระบายเพลงอย่างกรมประชาสัมพันธ์เราเข้าไม่ได้เพราะว่าเป็นของคณะสุนทราภรณ์เราก็ไปร้องกันที่วิทยุ1ปน.สถานีวิทยุรักษาดินแดนร้องไม่นานก็มีจดหมายซองสีชมพูมาถึงครูสไลไกรเลิศให้ไปพบด่วนครูบอกเฮ้ยไปด้วยกันหน่อยเจ้าของเรื่องเขาให้ไปพบตอนนั้นผมก็จำหนทางไม่ค่อยได้ว่าไปทางไหนเพราะเพิ่งมาจากเชียงใหม่ก็เดินเข้าไปเลาะๆเป็นซอกเล็กซอกน้อยผ่านโรงพิมพ์ก็เข้าไปเจอคนคนหนึ่งรูปร่างเล็กๆมีหนวดท่าทางก็ไม่ค่อยดุท่านถามคำแรกว่านึกยังไงถึงเอาเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ไปแต่งเป็นเพลงรู้หรือเปล่าว่าผิดกฎหมายครูละล่ำละลักบอกรู้ครับอ้าวรู้แล้วทำไมทำชอบจะเด็ดมันครับแหมมันน่ารักจะเด็ดเก่งมากน่ารักเหลือเกินซักไซส์ไล่เรียงจนพอใจเจ้าของบทประพันธ์ตบโต๊ะปุ้งถามว่าแล้วใครเป็นคนร้องครูเลยได้ทีชี้มาที่ผมนี่ไงนี่ไอ้นี่ร้องผมไปนั่งอยู่ด้วยก็นึกตายแล้ววะเจ้าของบทประพันธ์บอกอ้าวลุกขึ้นยืนร้องหน่อยเต็มที่เลยนะจะไปร้องที่ไหนร้อยคนพันคนฟังไม่เท่าคนคนนี้ฟังติดคุกได้คืนนั้นผมร้องเพลงนี้ให้คนคนเดียวฟังและต้องร้องให้ดีที่สุดในชีวิตแต่ผมร้องคืนนั้นผมลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีครูคอยให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆร้องมาถึงท่อนผมสังเกตเห็นท่านยาขอบเอามือตบโต๊ะผมก็นึกสงสัยสอบไล่พอได้พอจบเพลงท่านบอกรอเดี๋ยว
ท่านก็เข้าไปข้างในเอาหนังสือผู้ชนะสิทธิ์มาให้ครูสไลด์1ชุด8เล่มแล้วเขียนที่หน้าปกว่าอนุญาตให้นายสไลด์ไกรเลิศนำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปแต่งเป็นเพลงได้แต่ผู้เดียวลงชื่อยาขอบนี่คือเป็นคำบอกเล่าของชลินนันทนาครในคอนเสิร์ตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครูสไลด์ไกรเลิศก็ได้แต่งเพลงจากเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ออกมาอีกหลายเพลงเบ็ดเสร็จแล้วราวๆ14เพลงเช่นบูเรงนองรำลึกซึ่งแต่งขึ้นเป็นเพลงแรกและต่อมาหลังจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากยาขอบก็ได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำบางจุดและตั้งชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศเพลงอื่นๆก็มีบูเรงนองลั่นกรองลบกุสุมาอธิษฐานกุสุมาวรสวัสดิ์กุสุมายอดรักยอดพัทูเมืองแปรอธิตยาเพอรักเป็นต้นถือได้ว่าจากกำลังจะซวยก็กลายเป็นโชคดียิ่งกว่าถูกหวยเพราะได้รับหนังสือซึ่งหาได้ยากในยุคนั้นจากมือนักประพันธ์เองพร้อมได้ลายเซ็นที่พีคสุดๆคือได้รับอนุญาตให้นำเรื่องไปแต่งเพลงได้อย่างเต็มที่อีกด้วยสำหรับประวัติคร่าวๆครูสไลด์ไกรเลิศเป็นชาวมหาชัยบ้านเดียวกับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติเป็นบุตรของนายบุญฤทธิ์และนางทองย้อยไกรเลิศเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนกล่อมพิทยาคารและโรงเรียนวัดพระเชตุพนเริ่มเรียนดนตรีกับพระเจนดุริยางที่โรงเรียนพรานหลวงกรมมหรสพและได้บรรจุเป็นนักไวโอลินประจำวงเครื่องสายฝรั่งหลวงร่วมวงเดียวกับเอื้อสุนทรสนานสไลด์ไกรเลิศลาออกจากวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในปี2475ไปเล่นดนตรีในไนท์คลับกับนาถถาวรบุตรและไปเล่นดนตรีสลับฉากละครที่โรงละครปราโมทัยโรงละครเวิ้งนครเกษมและโรงละครวิมานนฤมิตจนกระทั่งในปี2483ได้กลับมาร่วมงานกับพระเจนดุริยางในวงดุริยางกองทัพอากาศตำแหน่งนักไวโอลินและมีโอกาสได้ร่วมงานในภาพยนตร์ไทยเรื่องบ้านไร่นาเราของกองทัพอากาศไทยช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ครูสไลด์ได้ไปร่วมวงดนตรีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับครูนาถถาวรบุตรต่อมาหลังสงครามได้ร่วมงานกับสุทินเทสารักษ์ช่วยกันแต่งเพลงและปลุกปล้ำชรินนันทนาครและสุเทพวงศ์กำแหงจนมีชื่อเสียงเพลงที่มีชื่อเสียงคือเพลงดวงใจในฝันขับร้องโดยชรินนันทนาครบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2494บทเพลงของครูสไลด์ไกรเลิศที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเพลงบูเรงนองรำลึกหรือผู้ชนะสิบทิศและเพลงในชุดเดียวกันเช่นเพลงบูเรงนองลั่นกรองลบกล่อมอิระวดีกุสุมายอดรักจอมใจเจเด็ดยอดพัทูเมืองแปรโดยทั้งหมดนี้ได้รับอนุญาตจากยาขอบดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วผลงานเพลงอื่นๆที่มีชื่อเสียงได้แก่เพลงดวงใจในฝันเสียงสะอื้นจากสายลมสายลมเหนือม่านสายย้อยกากีเหมือนดอกไม้อีเหนารำพันหัวหินสิ้นมนรักม่านประเพณีครูสไลด์ไกรเลิศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในปี2527จากเพลงม่านประเพณีขับร้องโดยสถาพรมุกดาประกรณ์บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2493ครูสไลด์ไกรเลิศถึงแก่กรรมเมื่อวันที่19มีนาคม2529สิริอายุ71ปี8เดือนแทบขาด